สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ประแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะคะดูสิดูความเสียหายเกิดจากหนูค่ะหนูกัดต้นข้าวลงมากินลำอ่อนของมันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นข้าวเจ้าของมะลิเห็นไหมนี่ดูดวงข้าวดูเขากัดลงมาเห็นไหมคะทำความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับประแมงดูสิดูต้นข้าวของประแมงดูรวงข้าวดูมุมนี้ทุกคนน่าเสียดายไหมดูสิดูกอข้าวกอนั้นน่ะ10กว่าต้นนะกอนั้นน่ะเหลือต้นเดียวทุกคนเห็นไหมเหลือต้นเดียวดูสิดูกอนี้เขาเอาลงมาหมดเลยหนูตัวใหญ่แน่ๆค่ะเนี่ยดูทุกคนดูกอนั้นไม่เหลือเลยทุกคนกอนั้นน่ะกอนี้ด้วยกัดเรียบลงมาดูทุกคนเพิ่งเจอค่ะจงเพิ่งเจอที่มันเยอะๆน่ะตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่ามาไล่ปล่อยน้ำออกจากนาข้าวนะคะเนื่องจากข้าวเห็นไหมข้าวหอมมะลิรวงเขาโน้มลงมานะคะเราต้องมาปล่อยน้ำออกจากเขานะคะเนื่องจากว่าเขาพอแล้วนะคะดูรวงข้าวดูข้างล่างดูทุกคนตรงเนี้ยหนูมาตั้งรกรากกัดดูสิกัดกอข้าวกอนี้เหลือต้นเดียวทุกคนเหลือต้นเดียวจริงเห็นไหมดูกอนั้นไม่เหลือเลยกอนี้ไม่เหลือน่าเสียดายมากเลยดูรวงข้าวทุกคนดูรวงข้าวดูต้นข้าวที่หนูกัดลงไปสิน่าเสียดายน่าเจ็บใจมากไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็ปล่อยน้ำออกก่อนต้นข้าวมันสูงใหญ่นะทุกคนแล้วก็เขามากัดต้นข้าวลงแล้วทำเป็นรังอยู่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะดูเถอะนี่ก็คืออีกหนึ่งอุปสรรคนะคะของเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ